สวัสดีครับก๊อกน้ำนะครับปิดไม่รั่วแต่พอเปิดน้ำมันรั่วครับมันรั่วอยู่ตรงนี้ครับรั่วนี่รั่วแล้วมือรั่วตรงนี้นะครับไม่มีน้ำนะครับไม่รั่วนะครับตรงนี้ด้านบนนี้จะไม่รั่วแสดงว่าตรงนี้แน่นดีตรงนี้ไม่รั่วเพราะว่ามันมียางอยู่ข้างในอยู่แล้วแสดงว่าไม่มีอะไรเสียหายตรงนี้ไม่รั่วมันมารั่วตรงนี้ครับเนี่ยตรงลูกบิดหมดเลยครับมันรั่วตรงนี้เลยรั่วขนาดเปิดน้ำปิดมันจะไม่รั่วครับเราก็จะต้องถอดซ่อมดูต้องถอดนี้ครับรั่วตรงไอ้น็อตตัวนี้เลยครับน็อตตัวนี้ไอ้ตัวเกลียวหมุนนี่เลยรั่วตรงเกลียวหมุนเนี่ยนี่เลยนะตัวเกลียวหมุนนี่เลยตัวที่หมุนเนี่ยนี่เลยตัวเรียกว่าหมุนนะหมุนติดมันก็ไม่ผมหมุนติดอย่างนี้มันก็จะไม่รั่วนะรั่วบริเวณมันจะรั่วบริเวณนี้เลยบริเวณเกลียวเลยดีกว่าบริเวณเกลียวที่หมุนเนี่ยเนี่ยรั่วบริเวณเนี่ยรั่วนี้เลยมันก็โยกง่ายนะมันจะต้องมียางอยู่ข้างในนะมันจะต้องมีอะไรอยู่ข้างในเพื่อน่าจะเป็นมันจะมีอะไรยางมันจะต้องมียางอยู่ข้างในผมจะเสื่อมจะบ้าไปแล้วตกเต็กได้มันรั่วตรงที่มันเนี่ยรั่วตามเตียวมาเลยรั่วตามเตียวหมุนออกมาเลยครับต้องไปปิดวาล์วน้ำข้างนอกก่อนครับแล้วก็ค่อยมาสอดทำชุดปัจจัยปรับตายเบอร์15ในการไขนะครับเอาสายนี้ออกก่อนครับอันนี้ไม่ต้องไปพันผ้าเทปนะครับเพราะมันจะมียางในนี้อยู่แล้วก็ต้องใช้ปักแจคอม้านะครับในการปรับนะครับปรับให้ได้ระยะนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็กดลงมาครับแข็งเป้งเลยไม่ออกเลยอ
ออกแล้วยางตัวในนี่นะครับใช้ได้นะครับพ่นมันไม่รั่วมันจะมารั่วจากอีกยางตัวนอกนี เมื่อเปิดน้ำน้ำจะรั่วอันนี้ปิดน้ำนะครับจังหวะนี้ปิดน้ำมันจะไปชนกับข้างในเวลาหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับไอ้ยางตัวนี้จะไปชนกับข้างในมันจะไปชนกับข้างในนะครับชนไปข้างในมันจะไปชนกับด้านในตรงนี้จะไปชนกับด้านในนะทำให้เวลาปิดน้ำนะครับเวลาปิดน้ำเราจะต้องหมุนเข้าไปอย่างนี้ไอ้ตรงนี้ก็จะไปชนเมื่อไปชนมันก็จะน้ำไม่รั่วออกมาอันนี้น้ำไม่รั่วออกมาครับมันจะรั่วออกมาตอนที่เราเปิดน้ำอย่างนี้พอเปิดน้ำน้ำก็จะไหลนะครับไหลออกมาจากก๊อกนี่นะครับไหลมาตรงนี้เนื่องจากตรงนี้มันเปิดออกมาน้ำก็จะไหลออกมาได้แล้วมันก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้น้ำก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วน้ำตัวหนึ่งก็จะไหลมาตรงนี้ที่บริเวณนี้ครับบริเวณนี้นะครับน้ำจะรั่วออกมาที่บริเวณนี้แสดงว่ามีตัวรั่วอยู่เนี่ยหมุนเข้าไปจนสุดไปเลยครับจะดูว่ามีอะไรข้างในสังเกตตรงนี้จะมียางสองวงตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรตรงนี้จะไม่มีอะไรครับตรงนี้ก็จะไม่มียางไม่มีอะไรครับนี่ไม่มียาไม่มีอะไรนะครับแสดงว่าไอ้ตัวที่รั่วก็คือตัวนี้ยางสองวงนี้ยางสองวงนี้ครับเมื่อหมุนเข้าเห็นไหมฮะหมุนเข้าหมุนออกนะครับมันก็เกิดการเสียดสีกันตลอดเวลายางตรงนี้มันสึกไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อยางสองวงนี้มาใส่ใหม่ก็เป็นนามว่าแก้ไขปัญหาได้นะครับ
ยัง2วงนี้จะเป็นตัวกันน้ำนะครับขณะเปิดพอเปิดปุ๊บน้ำก็จะพุ่งไอ้นี่ไปแปะติดน้ำไว้เมื่อเราหมุนถอยหลังมาอย่างนี้น้ำก็จะไหลขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วมันก็จะยางตัวนี้ก็จะกันน้ำไว้ไม่ให้ออกมาครับไม่ออกมาที่ตรงนี้ตรงนี้นะไม่ให้ออกมาตรงนี้ถ้ายางตัวนี้เสื่อมสภาพหรือสึกไปมันก็จะน้ำก็จะสามารถไหลออกมาได้เสร็จแล้วก็ซื้อยางมาแล้วนะครับซื้อได้ร้านอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับก็ขายวงละ10บาทเป็นยางที่เหนียวกว่ายางดำนะครับยางสังเกตดูยางเขียวนี่จะเล็กกว่ายางดำนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาใส่แล้วมันจะยืดอันนี้มันใส่มานานหลายปีแล้วมันเลยยืดเดิมทีมันก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อประกบแล้วก็จะเห็นว่าพอดีกันเลยครับมันยืดออกไปนิดนึงตัว10บาทนะครับใช้2ตัวใส่เข้าไปครับก็ใส่ไปอีกตัวครับเวลาซื้อก็ให้เล็กกว่าประมาณครึ่งรอบหรือ1รอบครับเล็กกว่าประมาณครึ่งรอบก็ใช้ได้แล้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับทีนี้ก็จะใส่เข้าไปหมุนฝืดๆนะครับการหมุนจะฝืดๆหน่อยครับแต่ก็หมุนได้นะครับถ้าหมุนไม่ได้เนี่ยใช้ไม่ได้นะครับจากนั้นก็เรียบร้อยครับก็ใส่กลับเข้าไปครับนี่แล้วก็ต้องเปิดน้ำให้สูบก่อนนะครับเปิดน้ำออกมานะครับจากนั้นเราก็ดันกลับเข้าไปไม่ให้มันค้ำนั่นเองครับไม่งั้นมันจะค้ำกันนี่บอกนะครับจากนั้นเราก็ใช้ประแจปลาทรายนะเบอร์15ขันกลับเข้าไปครับตึงมือพอนะครับมันมียางอยู่แล้วไม่ต้องแรงมากโอเคนะครับทีนี้ก็ประกอบหัวเข้าไปครับนั่นก็ขายกลับเข้าไปก็ลองหมุนดูครับเรียบร้อยครับหมุนคล่องครับใช้ได้ครับทีนี้ก็ต้องลองไปใส่นะครับแล้วก็ยี่ห้อติดใส่เข้าไปในเดิมครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ผมก็ไม่ได้ใช้นะครับก็ซ่อมให้ดูเฉยๆนะสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ